สวัสดีครับวันนี้ EP 3เราจะมาเรียนเรื่อง Introduction to Data Manipulation ด้วยกันใน R มีแพ็กเกจหนึ่งที่เราใช้ในการปรับหน้าตาข้อมูลได้ง่ายมากชื่อว่า dplyr er e นะครับเดี๋ยวเราจะสอนทุกคนลงแพ็กเกจด้วยเหมือนกันคราวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโคด้ดทราจะสอน เปลี่ยนธีมของ a s e o นิดหนึ่งครั้งที่แล้วถ้าเพื่อนๆจำได้หน้าจอทอรจะเป็นสีดำหน่อยทางหน้าต่างสคริปต์คอนโซลนะครับเราสามารถเปลี่ยนธีมได้ด้วยกันเข้าไปที่ tools global option แล้วก็คลิกเลือกที่ appearance ตรงนี้เพื่อนๆสามารถคลิกเพื่อ preview ธีมใหม่ได้นะครับทางด้านขวาตรงนี้ก็จะ preview ให้ดูเอาที่มันสบายตาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนได้เลยพอกดปุ่ม apply ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนธีมให้เราละนะครับถ้าฟอนต์เครื่องคเล็กสามารถเปลี่ยนไซส์ฟอนต์ตรงนี้ได้เหมือนกัน แล้วก็อันนี้เป็นฟอนต์ที่ทอยใช้ปัจจุบัน Lucida Console คราวนี้อีกนิดนึงครับผมก็คือเราสามารถย้ายตำแหน่งของตัวหน้าต่างสคริปต์หน้าต่าง Environment ตรงนี้สามารถย้ายได้ถ้าจำได้ a r สโ o so มมีอยู่4หน้าต่างใช่ไหมครับเอามาสมาคลิกที่ p เ l a y o u y อ่าตรงนี้ก็สามารถโยกย้ายทั้ง4หน้าต่างนี้ได้เลยปกติทอยใช้ c o n s o l ลจะอยู่ทางด้านขวาบนตรงนี้แล้วก็ลองคลิก a อ p l y เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคอนโซมอยู่ทางหน้าต่างทางด้านขวาบนแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเขียนโค้ดในหน้าต่างทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับแล้วก็ปรินท์เอาพุทไปที่หน้าต่างขวาตรงนี้นั่นเองมาลองติดตั้งแพ็กเกจกันก่อนนะครับผมเพื่อนๆสามารถรันโค้ดลายที่6ได้เลยเราใช้ฟังก์ชันชื่อว่า install package มี s ด้วยนะครับฟังก์ชันนี้จะดาวน์โหลดแพ็กเกจเนี้มาจากอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนต้องต่อ Wi-Fi ก่อนที่จะรันโค้ดไลน์นี้ใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณ30วิเท่านั้นนะครับเราจะดาวน์โหลดเนี้ยแพ็กเกจเนี้ยแค่1ครั้งก็พอครั้งหน้าเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเปิด asio ไม่จำเป็นต้องรันโค้ดไลน์ที่6แล้วนะครับเครื่องทอยติดตั้งเสร็จละครั้งหน้าถ้าเกิดทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผมแค่รันโค้ดไลน์ที่9ได้เลยมันก็สามารถเรียกตัว d e p l o y r ขึ้นมาใน asio มันจะเขียนว่า attaching package d e p l o y r นะครับแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่สําคัญมากถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เเป็นนี่ย จะสามารถ manipulate data เบื้องต้นใน R ได้สะดวกมากขึ้นเยอะเลยในแพ็กเกจนี้จะมีฟังก์ชันหนึ่งครับผมจริงๆไม่ใช่ฟังก์ชันเราเรียกว่าเป็น operator นะเราเรียกว่า pipe operator มากกว่าซครับผมใช้ยังไงมาลองดูตัวอย่างการใช้งานด้วยกันทอยลันโค้ดลายที่12ฟังก์ชัน head ครับผมมันจะ print 6แถวแรกใน data frame ออกมานะครับฟังก์ชัน pipe มันก็จะเป็นเราสามารถดึง input อันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกได้แล้วก็ pipe เข้าไปใส่ฟังก์ชันที่เราต้องการ ทอยลันโคไล,ลที่13บสาเอาพุทจะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือ head mtcars อันนี้คือ m t c a r แล้วก็ pipe ใส่ฟังก์ชัน head มันเหมือนมันโยน input อันเนี้ยใส่เข้าไปในฟังก์ชันที่เราต้องการมาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งให้มันดูง่ายขึ้นนิดหนึ่งครับผมสมมติทอยสร้าง v e กเตอร์ x เลขห่งถึงสทอยใช้ฟังก์ชัน sum x นะครับหรือว่าเราจะเขียนเป็น pipe แบบนี้ก็ได้เปอร์เซนต์มากกว่าเปอร์เซนต์แล้วก็ใส่ฟังก์ชัน sum หรือว่าถ้าเกิดเป็น mean x เราก็สามารถ pipe เข้าไปใส่ฟังก์ชัน mean ได้เหมือนกันและนี่คือตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน pipe package dplyr เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่เยอะมากเลยนะครับแต่ว่า5ตัวหลักๆที่เราใช้กันจะมีอยู่ตัวนี้ก็คือ select filter arrange mutate แล้วก็ summarize คราวนี้ทอยจะเริ่มที่ตัวแรกครัผมเราจะเริ่มใช้ฟังก์ชัน pipe operator pipe เข้ามาช่วยเขียนโค้ดละนะครับอันนี้จะเป็นชื่อ dataframe ของเราครับผม mtcars แล้วเราก็ p i เข้าไปใส่ฟังก์ชัน select select เนี่ยใช้ในการเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการจะเลือกกี่คอลัมน์ก็ได้โดยการใส่ชื่อคอลัมน์นั้นคอมมาแล้วก็เป็นชื่อคอลัมน์คอมมาชื่อคอลัมน์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดทอยลันโคไลน์ที่23-24ครับผมอันนี้ก็คือการเลือกคอลัมน์ mpg sp weight ออกมาจาก data frame mt cars เราสามารถเลือกเป็น Index ได้ด้วยเช่นเลือกคอลัมน์ที่1-3ถึง3คอมมาแล้วก็เลือกคอลัมน์ที่10 ซึ่งก็สะดวกมาก mpg cel displacement แล้วก็ตัวเกียร์นั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างการใช้งาน select ครับผม select ใช้ในการเลือกคอลัมน์เราจบแล้วกับฟังก์ชันที่1ง,ง่ายไหมมาลองเขียนด้วยกันนะถ้าเกิดเราไม่ใช้ฟังก์ชันไปมันจะเขียนแบบนี้นะครับ select Argument ที่1จะเป็นตัว data frame ของเรา Argument ที่2ก็เป็นชื่อคอลัม n ์ที่เราต้องการ weight am อ่ะแบบนี้ แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือเราใช้ฟังก์ชันไปมันจะสะดวกกว่า mtca pipe หลังเครื่องหมายไปทอจะเคาะ enter ลงมาบรรทันใหม่นะครับแล้วก็ select mpg weight am ก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับและนี่คือตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันไปเพื่อนๆต้องฝึกเขียนให้มันคล่องมือขึ้นนะครับฟังก์ชันไปคือเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์ทอเรียกฟังก์ชันบ่อยมากเลยจริงมันคือ operator นะนะครับมันเป็นเหมือน binary operator เนี ถัดมามาลองดูฟังก์ชันที่2ครับผมชื่อว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือการเรคคอร์ดฟิลเตอร์ตัวเรคคอร์ดหรือว่าฟิลเตอร์โกนั่นเองใส่เงื่อนไขในการฟิลเตอร์โกที่เราต้องการ m t ค่า pipe ใส่ฟังก์ชันฟิลเตอร์อันนี้คือจงเลือกมาเฉพาะรถยนต์ที่มีแรงม้าน้อยกว่า100อพอเราลองรันแล้วเราก็จะเห็นว่า Data f r a m e ที่มัน Return กลับมาเนี่ยดูคอลัมน์ sp นะครับ sp น้อยกว่า100ออันนี้คือเงื่อนไขที่เราใส่ในการฟิลเตอร์เรคคอร์ดที่เราต้องการนั่นเอง อันนี้คือ sp มากกว่าเท่ากับ200มาลองดูตัวอย่าง sp มากกว่าเท่ากับ200ดูคอลัมน์ sp return result ของเราเนี่ยก็จะมีค่ sp มากกว่า200หมดเลยนะครับคราวนี้เราสามารถใส่ได้มากกว่า1เงื่อนไขด้วยก็คือใช้ตัวตัวนี้ and operator นะครับ sp น้อยกว่า100และ g m ต้องเท่ากับ0เวลาเราใช้เครื่องหมายเท่ากับใน r เนี่ยเราใช้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับในการบบว่า เลือกรถยนต์ที่มีเกียร์เป็นเกียร์ศูนย์คือเกียร์ออโต้นนเองใช้เครื่องหมายดับเบิลเท่ากับนะถ้าเกิดทุกคนเขียนเท่ากับเดียวแบบนี้มันจะขึ้นเออร์เลอร์มันจะรันไม่ออกนะครับในอาจจะใช้เป็นเครื่องหมายดับเบิลเท่ากับในการแบบว่าสร้างคอนดิชันลองลันโค้ดไลาที่3637อันนี้คือรถยนต์ที่มีแรงม้าน้อยกว่า100นะครับคอลัมน์นี้และมีเกียร์เท่ากับเกียร์ศูนย์คือคอลัมน์นี้ก็ตรงตามเงืเ่อนไขที่เราต้องการถ้าเกิดเราอยากจะ บอกว่าน,นี่คือเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับถ้าเกิดไม่เท่ากับเราเขียนยังไงเราเขียนเป็นเครื่องหมายตกใจเท่ากับแบบนี้ถ้าเกิดเรา run โค้ดไลน์ที่39ถึง40นะครับอันนี้คือเครื่องหมายตกใจเท่ากับแปลว่าไม่เท่ากันใน่าอ,อ,อันนี้เพื่อนๆก็น่าจะสามารถเห็นภาพของมันละนะครับและอเรเต t o r สุดท้ายตรงนี้ครับผมที่เราจะสอนก็คือตัว or o r o ก็คือหรือก็คือเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงครับผมมันสามารถ f i l อร์ข้อมูลชุดนั้นออกมาให้เราได้เลยนะครับ รันโค้ดลายที่4 2 4 3อันนี้คือฟิลเตอร์รถยนต์ที่มีแรงม้าน้อยกว่า100คอลัมน์นี้น้อยกว่า100หรือว่า C y L เท่ากับ4ก็คือคอลัมน์นี้ C y L เท่ากับ4นั่นเองอันนี้รถยนต์จะมีแรงม้ามากกว่า100ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี C y L เท่ากับ4มันก็จะรีเทิร์นเป็นรีซอสกลับมาให้เราเหมือนกันฟังก์ชันที่3ที่เราจะเรียนด้วยกันชื่อว่า R range ครับผมซึ่งมันก็แปลตรงๆได้เลยคือการเรียงข้อมูลนะครับ Arrange เปิดวงเล็บใส่ชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการเรียงเข้าไปพอเราลันโค้ดไลน์ที่4 6 4 7สังเกตคอลัมน์ sp ของผมมันถูกเรียงข้อมูลละคราวนี้เวลามันเรียงก็คือแต่ละเลคคอร์เนี่ยมันจะเรียงตามคอลัมน์ sp นะนะครับโดยที่เลคคอร์ที่1เนี่ยก็จะมี s p น้อยที่สุด5 2 6 2 6 5 6 6ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงค่ามากสุดคือ335อันนี้คือการซอทข้อมูลเรียงข้อมูลนั่นเองถ้าเกิดเราอยากจะเรียงจากค่ามากเป็นค่าน้อยแค่แรปไอตัว SP ด้วยฟังก์ชัน d e s c ย่อมาจาก descending order คือการเรียงจากค่ามากเป็นค่าน้อย control enter เพื่อลอง run code คราวนี้ column a s a i ก็จะกลับกันละ3 3 5จะขึ้นไปอยู่บนสุดครับผมแล้วก็ข้างล่างคือ52และนี่คือตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน a r range คราวนี้หัวข้อถัดมาครับผมทอยจะลอง combo เราสามารถใช้ฟังก์ชัน pipe เนี่ยในการ combine หรือว่า chain code เราเข้าด้วยกันได้ทอยกำลังจะเชื่อม select filter a r range ที่เราเรียนมาเมื่อตะกีะ้ใส่เข้ามาใน p i ได้หมดเลยนะครับ ทุกคนให้มองไปเป็นเหมือนกับตัว Data step ละกันอันนี้คือ Step ที่1ถัดไปก็เป็น Step ที่2และนี่คือ Step ที่3 <S Step s ที่1จงเลือกมา4คอลัมน์ Myper gallon weight sp แล้วก็ m พอเลือกมาสคอลัมน์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปคอ e อ t e r ลงมาพิมพ์ว่า Filter am เท่ากับ0นะครับก็คือ Filter มาเฉพาะเกียร์ที่เป็นเกียร์0เกียร์ออโต้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรียงข้อมูลแบบมากไปน้อยจากคอลัมน์ sp ถ้าเกิดเรา ไฮไลท์เซลล์ตรงนี้นะครับผม5 4ถึง5 7แล้วเราก็กด Control Enter เพื่อรันโค้ดนี่มันก็จะดึงข้อมูลออกมาให้เราเลยนะครับและนี่คือตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันไปครับผมทุกคนเห็นประโยชน์ของมันหรือยังมันสามารถเชื่อมโค้ดเราเข้าด้วยกันได้ฟังก์ชันที่4ใน dplyr ชื่อว่า mutate ครับผม mutate ใช้นในการสร้างคอลัมน์ใหม่นะครับมาลองดูตัวอย่างลายที่60ถึง63ทอยดึง m t k มาข้างนอกเนาะแล้วก็ไปใส่ฟังก์ชันแรกคือ select จงเลือกมาหนึ่งคอลัมน์เลือกคอลัมน์ SP คราวนี้ใน a z u ถ้าเกิดเราไฮไลท์เฉพาะโค้ดส่วนที่เราต้องการเนี่ยแล้วเรากดปุ่มรันมันก็จะรันดึงเฉพาะโค้ดส่วนนั้นมารันนะนะครับอันนี้คือ select column SP ขึ้นมาเสร็จปุ๊บทอยก็จะไปเข้าไปต่อแล้วก็สร้างคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า s p underscore double ก็คือเอาคอลัมน์เนี้ยมาคูณ2นั่นเองอันนี้คือชื่อคอลัมน์ใหม่ครับผมและนี่คือ operation ที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บทอยก็ไป ดึงมาแค่10แถวแรกก็พอนะครับคราวนี้เกิดทอยลองไฮไลท์เซลล์แล้วกด ctrl enter นี่คือตัวอย่างการสร้างคอลัมน์ใหม่อันนี้คือคอลัมน์ที่เราดึงขึ้นมาจากฟังก์ชัน select column sp original นะครับแล้วเราก็สร้างคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า sp underscore double คูณ2ก็คือ110คูณ2เป็น220 93คูณ2เป็น186 m u t a t e ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเราสามารถสร้างได้มากคอลัมน์้ดยด้วยการใส่คอมมา่าแล้วก enter ทีนึง่ง นะจริงๆคอ e n t e ์ call เป็นแค่การ format code ให้มันอ่านง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้อาจจะเป็น s P l o g ก็แหลก็คือ take l o อกค l ลั n s P อ่าและนี่ก็คือเป็น s P l o อกเขียนชื่อคอลัมน์ผิดแก่นิดหนึ่งประมาณนี้นะครับผมโอเคไหมถ้ากิอยากจะใส่คอลัมน์หนึ่งก็แค่ใส่เครื่องหมาย comma แล้วก็ s P power อะไรเงี้ยก็ได้ s P ยกกำลัง2 โอเคและนี่คือตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน mutate คราวนี้มาถึงฟังก์ชันสุดท้ายก็ผมชื่อว่า summarize นะ summarize ค่าสถิติที่เราต้องการออกมานะครับจะเขียนคล้ายๆ mutate เมื่อกี้เลยก็คือเราใช้ฟังก์ชัน summarize เปิดวงเล็บอันนี้คือชื่อคอลัมน์หรือว่าชื่อสถิติที่เราต้องการมีนั r s ก o ร e mpg ค่าเฉลี่ยของอลัมน์ m per gallon เท่ากับและนี่คือฟังก์ชันก็คือหาค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ m y per gallon เท่ากับ20.09 เราสามารถหาสูตรเบยมาตรฐาได้ด้วยก็แค่คอมมาเคาเอนเตอทีหนึง่งอย่างที่บอกไปเคาะเอนเตอร Enter ลงมานี้มันเป็นแค่การ Format Code ให้มันอ่านง่ายขึ้นจริงๆทุกคนสามารถเขียนต่อไปเลยก็ได้นะครับ SDmpg เท่ากับ SD My p e r g a l l อ n อีกคอลัมน์หนึ่งอาจจะเป็นค่า Minimum เท่ากับ Min My Pergallon แล้วก็ c o n t r o l e n t e r เพื่อรันโค้ดนะก็จะได้ออกมาทั้งหมด3คอลัมน์ค่าเฉลี่ย ส่วเบบมาตรฐานแล้วก็มินิมัมคอ enter ดีกว่านะก็จะอ่านโค้ดง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเขียนโค้ดเราต้องเขียนให้คนอื่นอ่านรู้เรื่องด้วยการ format โค้ดแบบนี้ก็จะดูค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อกี้กดผิดนิดนึงทวนครั้งสุดท้ายผมอันนี้คือ5ฟังก์ชันที่เราเรียนด้วยกันวันนี้ครับ select ใช้นในการเลือกคอลัม n filter record arrange คือการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อย mutate สร้างขอลำใหม่และฟัง์สันสุดท้ายส m a r ร z ยใช้สรุปผลไถิติของ DataFrame นั่นเอง